ยินดีที่รู้จักฉันหนังสือเล่มนี้กําลังจะมาบอกกับเราว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนเราสามารถควบคุมการกระทําของตัวเองได้น้อยกว่าที่เราคิดด้วยซ้ําเพราะว่าเราเนี่ยมีบางอย่างในร่างกายเราที่เราควบคุมความรู้สึกหรือการแสดงออกของเราอยู่บางคนเชื่อว่าตัวเองเนี่ยควบคุมทุกอย่างได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้หรอกครับเช่นในบางเวลาที่เรายัางต้องกินทั้งๆที่เราไม่ได้รู้สึกหิวจริงไหมครับ และแน่นอนครับเราเนี่ยจะนําหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายว่าความจริงแล้วที่แต่ละคนเนี่ยเขามีความรู้สึกหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างกันคิดต่างกันมาจากปัจจัยบางอย่างซึ่งหนึ่งสือเล่มนี้จะนําหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นเรื่องพันธุกรรมฮอร์โมนและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในร่างกายเรามาตอบคําถามเกี่ยวกับตัวเราได้มากมายตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยว่าทําไมเราถึงไม่ชอบกินผักเช่นผู้เขียนเนี่ย เขาไม่ชอบกินบรอกโคลีเป็นต้นไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่ว่าทําไมคนคนหนึ่งเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะทําร้ายคนอื่นบางครั้งมันอาจจะเกิดจากการแปรผันของยีนที่มีส่วนทาให้ใครบางคนเนี่ยเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาเช่นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกินผักก็เลิกโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองได้แล้วครับเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่เรารู้สึกไม่ดีเมื่อกินผักมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีการแปรผันของดี a นเพราะฉะนั้น แต่ละคนเนี่ยจะมีความรู้สึกไวต่อการรับรสของผักซึ่งมากน้อยแตกต่างกันไปซึ่งผู้เขียนอย่างที่บอกนะครับเขาไม่ชอบทานบล็อกโคลรีเพราะเขารู้สึกว่ามันขมเวลาที่เขาเนี่ยได้ไปที่ในครัวของบ้านเขานะครับแล้วเขาได้กลิ่นบลอกโคลรีต้มเขาจะรู้สึกแบบไวต่อความรู้สึกนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของดินเอยีนอันนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมการอยากอาหารในตัวเราได้ทั้งหมด การที่บางคนเนี่ยอยากจะกินอาหารที่มากเกินบางคนอยากจะกินอาหารน้อยไปมันเกิดจากสมองของคนนั้นไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกอิ่มหรือบางคนนะครับก็อาจจะต้องกินอาหารเยอะกว่าปกติที่ร่างกายเนี่ยมันต้องการด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเข้าใจในความจริงเรื่องนี้ก็จะช่วยให้เราลดน้าหนักได้อย่างตรงจุดมากขึ้นไม่ว่าเราจะคิดว่าตัวเองปกติมากแค่ไหนมันก็จะมีสักคนบนโลกที่มองคุณเป็นคนที่แปลกอยู่ดี แต่แน่นอนว่ายีนเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่กําหนดทุกอย่างแม้แต่ฝ้าแฝดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นยังมีความชอบรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนอกจากยีนแล้วยังมีผู้บุกรุกตัวจิ๋วอย่างแบคทีรียก็มีแนวโน้มส่งผลต่อพฤติกรรมของเราถึงขั้นที่ว่าเราลองเอาจุลินทรีย์ของหนูที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยไปใส่หนูที่ด่าเริงแล้วมันเนี่ยก็กลายเป็นหนูที่ซึมเศรา้าขึ้นมาจริงๆความแตกต่างเหล่านี้มันบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยีนแบคทีรีย มันส่งผลต่อปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยมีเอฟเฟกในการใช้ชีวิตทั้งนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด1ิบทนะครับซึ่งเดี๋ยวอป้าจะสรุปสั้นให้กับคุณฟังลองฟังกันดูนะครับบทที่หนึ่งครับเปิดมาก็จะพบกับหัวข้อที่ว่าพบกับผู้สร้างคุณเขาบอกว่าการพบกับผู้สร้างตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยลองย้อนไปถึงวัยเรียนที่เด็กที่สุดเท่าที่คุณจะจําได้นึกภาพใบหน้าอันอ่อนเยาว์ของคุณและสดใสของเงนเพื่อนของคุณเหมือนหน้ากระดาษที่ว่างเปล่า เพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันยังไม่ถูกเขียนขึ้นความเป็นไปได้นั้นดูไร้ขอบเขตแนวคิดในการมองโลกในแง่ดีประเภทที่ว่าเธอสามารถเป็นทุกสิ่งที่เธออยากเป็นมันคือส่วนหนึ่งของระบบค่านิยมประจําวันทีนี้ครับในขณะที่คุณมีภาพอันอ่อนๆไว้อยู่ในใจลองคิดดูสิว่าทุกวันนี้พวกเขาเนี่ยก็คือเพื่อนของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับสําหรับตัวบทแรกให้เราลองคิดว่า ทำไมเ,เพื่อนๆเราเนี่ยที่เรียนมาพร้อมกันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกันนะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันแตกต่างกันคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มีสิทธิควบคุมตัวเองมากขนาดนั้นหลายครั้งเนี่ยที่เราโดนบอกลับว่าหัดทําตัวเป็นผู้ใหญ่ซะบ้างเถอะแล้วก็เลิกนิสัยนั้นได้แล้วนะอาจจะเป็นพ่อแม่เราหรือครูบอกก็ได้นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้กับเราเนี่ยดีขึ้นจริงไหมเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้เวลาเปิดโปรแกรมนาน,าน,าน เราไม่เคยบอกว่าคอมพิวเตอร์มันขี้เกียจหรือตอนที่รถสตาร์ทไม่ติดเราก็ไม่เคยบอกว่ามันขาดความมุ่งมั่นแต่เอาจริงๆแม้เราจะเป็นเครื่องจักรที่ซับซ้อนมากแต่เราก็เป็นเครื่องจักรอยู่ดีแต่เป็นประเภทที่ทํางานด้วยเคมีไฟฟ้าครับทําไมเราจึงไม่อาจจะเป็นอะไรที่เราเนี่ยอยากจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเครื่องจักรเอาชีวิตรอดเราเกิดมาเป็นเครื่องจักรแบบนี้ครับที่มีจุดประสงค์พื้นฐานก็คือการปกป้องดีเอ็นเอของตัวเอง ยีนของเราทุกคนเนี่ยได้รับถ่ายทอดมาจากการปฏิสนธิมันก็เหมือนไพ่ที่ถืออยู่ในมือเราตอนเล่นโป๊กเกอร์นี่แหละครับเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ไพ่ในมือเนี่ยมันจะอำนวยสมมุติว่าเราโคลนร่างของเราเนี่ยขึ้นมาตอนนี้แล้วใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่คุณคิดว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตมาแบบไหนครับสมองมันบอกเราถึงความเป็นตัวตนซึ่งทําให้เรารู้สึกเหมือนเราคือผู้ตัดสินใจมันล่อลวงให้เราเชื่อว่า สมองทาให้เราเป็นอิสระจากยีนจอมเผด็จการแต่ข้อจํากัดของแนวคิดที่น่าพอใจนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าอวัยวะการคิดของเราก็ถูกสร้างขึ้นมาจากพิมพ์เขียวพันธุกรรมในดี a ของเราเช่นกันสมองคืออวัยวะของยีนมันมีอยู่ได้เพราะยีนเพราะฉะนั้นสมองแต่ละสมองเนี่ยจะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากันและสมองที่มาลงเอดิดรงกลางระหว่างหูของเราเราก็ไม่ได้เลือกมันซะด้วยแม้ว่าคนเราเนี่ย จะมีข้อจํากัดในทางพันธุกรรมในตอนแรกเริ่มแต่สมองของเราก็จะพัฒนาจนมีความซับซ้อนมากพอที่จะเป็นชีวิตของมันเองและคิดเพื่อตัวมันเองสมองของเราประกอบด้วยเซลล์ประสาทอันน่าทึ่งหนึ่งแสนล้านเซลล์และยิ่งไปกว่าน,นั้นเซลล์ประสาทหนึ่งเซลล์สามารถส่งสัญญาณต่อไปให้เซลล์ประสาทอ,อื่นๆได้ที่เชื่อมโยงกันได้ถึงหมื่นครั้งเหมือนกับพวกมันเนี่ยสามารถคุยกันได้โดยใช้สัญญาณเคมีชีวภาพสมองของมนุษย์ จึงมีความเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทมากถึงหนึ่งร้อยล้านแห่งซึ่งหมายความว่าในหัวของเรามีความเชื่อมโยงของเซลล์สมองมากกว่าดวงดาวบนทางช้างเผือกซะอีกแม้เราจะไม่มีสิทธิ์เลือกยีนที่เราได้รับมาแต่กําเนิดแต่เราก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ส่งผลกระทบต่อการแสดงออกของยีนได้วิทยาศาสตร์เนี่ยเผยให้เห็นมากมายว่าเราเป็นใครเพราะเหตุใดเราจึงทําสิ่ง,งต่างๆแบบที่เราทําอยู่ แต่คู่มือของผู้เป็นเจ้าของเรานั้นซับซ้อนกว่ากว่าที่เราจะจินตนาการไว้สะอีกแม้เราจะมีภูมิปัญญาอารมณ์ขันความรักในศิลปะแต่เราก็ต้องยอมรับแก่นแท้ของตัวตนที่เราเป็นว่าเราคือเครื่องจักรเพื่อการอยู่รอดของดีนเอเรามีชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลซ่อนเร้นมากมายซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรานอกจากนั้นความแตกต่างของแต่ละบุคคลเนี่ยเกิดจากความแตกต่างของการลำดับดี a เอ แม้หลายคนจะรู้ดีว่า DNA เนี่ยสร้างเนื้อหนังและก็รูปร่างภายนอกของเราแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่ายีนส่งผลต่อบุคลิกลักษณะที่ซับซ้อนกว่านนั้นเช่นสติปัญญาของคุณความสุขหรือความก้าวร้าวและมาถึงบทที่สองครับหัวข้อพบกับลันิยมของคุณจอร์จเอสเดิมยูบูธเขาบอกว่าผมไม่ชอบ,บล็อกโคอีมาตั้งแต่ลเล็กแล้วแต่แม่บังคับให้ผมกิน ตอนนี้ผมเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาผมจะไม่ยอมกินบรอกโคลีอีกต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่าบรอกโคลีนั้นดีสำหรับคุณแต่สำหรับผมและประชากรอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกว่ามันให้กลิ่นเหมือนปากสุนัขพ่อกับแม่บังคับให้เราต้องยอมฝืนทนในปุ่มรับรสของเราและแน่นอนลิ้นของเราที่กำลังประท้วงสิ่งนี้อยู่ในลิ้นของคนเราจะมีปุ่มรับรสที่ไม่เหมือนกันบางคนมีปุ่มพวกนี้มากกว่าคนอื่น พวกนักชิมก็จะมีความรู้สึกไวก็จะมีเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับโดยแต่ละปุ่มเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ50-150เซลล์ sales, ซึ่งมียีนที่เรียกว่า TAS2R ออกเสียงว่าทัสเตอร์นะครับเป็นตัวสร้างกลไกรับรถซึ่งหากคุณโชคดียีนตัวนี้จะแปลผันเป็น TAS2R38 ซึ่งจะรับรู้สารประกอบไทโอโยเรียที่ทำให้รับรสขมได้ดีกว่าปกติ ซึ่งนี่เป็นหลักฐานชิ้นแรกที่บอกว่าอาหารจานเดียวกันแต่คนเราจะชอบรสชาติไม่เหมือนกันจริงไหมครับเหมือนกับที่เราเนี่ยชอบรสชาติเผ็ดบางคนชอบรสชาติไม่เผ็ดนี่แหละครับเพราะว่า DNA นเนี่ยมันเป็นเครื่องจักรเพื่อความอยู่รอดการมีปุ่มรับรสขมเนี่ยจะช่วยให้คุณรอดชีวิตจากสิ่งที่คณกินเข้าไปได้คนส่วนมากก็เลยไม่ชอบกินผักขมทําไมน้ําตาลถึงเป็นสิ่งที่เกินจะห้ามใจสัตว์ที่กินแต่เนื้ออย่างแมวไม่มีเซลล์รับรสหวานเลย เนื่องจากผลไม้ที่มีน้ําตาลมากที่สุดตอนที่มันสุกเราจึงมิวัฒนาการมาพร้อมกับชอบรสชาติหวานเพื่อแน่ใจว่าเราจะได้พลังงานจากอาหารอย่างคุ้มค่าที่สุดทําไมเราถึงอยู่โดยปราศจากกาแฟไม่ได้เวลาที่เราตื่นเนี่ยอะดีโนซีนจะสะสมอยู่ในร่างกายเราแล้วพอมันถึงจุดจุดหนึ่งตัวรับอะดีโนซีนก็จะบอกสมองว่าพอแล้วนอนเถอะโดยคาเฟอีนจะทําหน้าที่มาแย่งจับคู่กับตัวรับอะดีโนซีน ก็เลยไม่มีใครเนี่ยไปบอกสมองว่าให้นอนความชอบหรือไม่ชอบกาแฟเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่าปุ่มรับรสเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยมันส่งผลต่อผู้คนแตกต่างกันไปยีนที่ชื่อว่า CYP 1A2 อธิบายได้ว่าทําไมบางคนกรอกกาแฟเข้าปากราวกับว่าน้ําเปล่าโดยไม่มีการเกิดรู้สึกขมหรือผลลบใดๆในขณะที่บางคนเนี่ยมีอาการใจสั่นหลังจากที่ดื่มถ้วเดียวเท่านั้นเพราะว่า CYP1A2 เนี่ยเข้ารหัสเอนไซม์ที่เรียกว่าไซโตโครมซึ่งอยู่ในตับของเราและทำหน้าที่ดูดซึมคาเฟอีนคนที่สูบบุหรี่จัดจะทำให้คาเฟอีนดูดซึมเร็วแล้วก็ต้องกินกาแฟบ่อยขึ้นแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มีแบตเตเรียที่ช่วยให้ดูดซึมคาเฟอีนได้เร็วเช่นเดียวกันทำไมนมจึงไม่ได้ดีสำหรับทุกคนคนที่เขาดื่มนมแล้วปวดท้องเป็นเพราะว่าเราขาดเอนไซม์ที่ชื่อว่าแลคเตส ซึ่งเอาไว้ย่อยน้ําตาลในนมที่ชื่อว่าแลคโตสพอแลคเตสไม่ย่อยจุลินทรีย์ในท้องคุณก็จะเป็นคนย่อยแทนซึ่งพอพวกนี้มันย่อยมันก็จะปล่อยกา๊าซออกมาซึ่งก็จะทําให้คุณท้องอืดหรือไม่ก็ตดออกมาครับแลคเตสเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นในการย่อยนมแม่แต่ร่างกายเราจะเลิกผลิตเมื่อหย่านมแม่ได้ไม่นานทําไมเราถึงหอยหาชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยแคลอรีเพราะว่า DNA ของเราสร้างสมองที่สามารถรู้สึกทั้งสุข และก็เจ็บปวดเพื่อให้เครื่องจักรเพื่อความอยู่รอดของมันมีความสามารถในการแข่งขันเครื่องจักรที่ไม่ยอมกินจะต้องถูกลงโทษด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าความหิวแต่พอกินแล้วความรู้สึกเจ็บนี้จะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกพึงพอใจเพราะฉะนั้นอาหารที่มีแคลอรี่สูงอย่างชีสเค้กจะพาเราไปไกลกว่านั้นมันจะทําให้เรารู้สึกแสนสุขใกล้เคียงกับการถึงจุดสุดยอดสมองของเราจะรับรู้ถึงรางวัลเวลาที่มีของหวานมาสัมผัสที่ริมฝีปาก ไม่ว่าความหวานนั้นจะเป็นช็อกโกแลตหรืออะไรก็ตามมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดสารที่เรียกว่าโดปามีนพุ่งสูงซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่หล่อเลี้ยงสูนให้ความสุขในสมองเราแล้วมันก็จะคอยเรียกร้องให้เราทําแบบนั้นซ้ําอีกแบคทีเรียจะส่งผลต่อการกินของเราอย่างไรเชื่อว่าไมโครไบโอตาในท้องของเราอาจจะส่งผลต่อความอยากอาหารก็ได้แบคทีเรียในท้องของคนอ้วนคนผอมเนี่ยจะแตกต่างกัน แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงความหวยหาอาหารของตัวเองได้อย่างไรคุณอาจจะทําด้วยการฝืนต่อสู้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่นานคุณจะมีแบตเตอรี่ในท้องที่ทําให้คุณหอยหาสลัดแบตเีเรียจะสามารถผลิตสารเคมีไปหลอกสมองแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการหอยหาอาหารแล้วก็สร้างสารเคมีที่ทําให้คุณรู้สึกแย่จนกว่าคุณจะได้กินมันจึงจะพอใจทําไมเราส่วนมากเนี่ยถึงไม่หอยหาการออกกําลังกายเพราะว่าการออกกําลังกายมันไม่ใช่งานหนัก แต่เราแค่ขี้เกียจการที่คุณเนี่ยชอบวิ่งระยะสั้นหรือชอบวิ่งระยะยาวก็มาจากการที่กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยมียีนบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้ตัวหนักเพราะพฤติกรรมของเขาหรือขาดวินยัยแต่เป็นเพราะว่าอาหารขยะเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์และพฤติกรรมของเขาต่างหากมาถึงบทถัดไปนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการเสพติดบางคนมีความสามารถในการสดเหล้า โดยแทบไม่มีผลกระทบใดๆเลยซึ่งนั่นแปลว่าเขาไม่ต้องควบคุมตัวเองให้หยุดดื่มเลยมันจะมียีนที่ชื่อว่า ADH4 ทำไมบางคนก็แค่ไม่ดื่มบางคนก็แพ้กินแล้วไม่สบายตัวภาวะที่ใครบางคนเนี่ยไม่ทนต่อแอลกอฮอล์ในคนโบราณเหล่านี้ก็เป็นข้อได้เปรียบด้านการอยู่รอดเพราะว่าทําให้ผู้ที่มียีนนี้ไม่ดื่มมากจนเกินไปทําไมแอลกอฮอล์จึงจมีผลกับบางคนมากกว่าคนอื่น มีคน10 2 0ที่ยีน CYP 2 E 1เปลี่ยนไปทําให้ดื่มแค่แก้2แก้วก็เมาแล้วทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยติดเหล้าแต่บางคนเนี่ยทําไมการหยุดดื่มเหล้าช่างยากเย็นแสนเข็นถ้าเราดื่มเหล้าซ้าแล้วซ้าอีกร่างกายจะตอบสนองด้วยการทำให้ตับเนี่ยทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อเพิ่มปริมาณเอนไซม์ที่จะขจัดแอลกอฮอล์และด้วยความพยายามในการขจัดแอลกอฮอล์มันก็คือเหตุผลที่คนดื่มเหล้า เขาก็ร hey> ู้ส um. ึกชินชากับแอลกอฮอล์และทําให้พวกเขาต้องดื่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เกิดความพึงพอใจเพราะว่าตับพวกเขากําจัดแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นเมื่อคนเราดื่มเหล้าไปหนักหักสักพักสมองก็จะสร้างสารสื่อประสาทมากขึ้นที่จะไปกระตุ้นนิวรอนให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเพื่อพร้อมรับกินเหล้าแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะเลิกแอลกอฮอล์หรือดื่มเหล้าเนี่ยสมองจะไม่ได้รับสารกล่อมประสาจากเหล้า แต่สารสื่อประสาทที่สร้างความตื่นเต้นเนี่ยมันยังคงอยู่ระดับสูงครับและน่าเป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่เขาเนี่ยพยายามเลิกเหล้าเขาตัวสั่นกระบวนกาะวายเป็นต้นครับและมาถึงบทถัดมานะครับพบกับอารมณ์ของคุณถ้าคุณมีความสุขได้ทุกวันคุณคงไม่ใช่มนุษย์แล้วล่ะคุณคงเป็นพิธีกรเกมโชว์ไม่ว่าอารมณ์จะดูเหมือนเวทมนต์เพียงใดแต่ต้นกําเนิดมันมาจากชีวภาพล้วนมันถูกสร้างขึ้นมาจากสารเคมีในสมองที่เรียกว่า สารสื่อประสาทซึ่งมันจะกระตุ้นพื้นที่บางส่วนของสมองความรู้สึกของคนเรามาจากที่ไหนมันมาจากฮอร์โมนและสารสื่อประสาทมีฮอร์โมนและสารสื่อประสาทหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอารมณ์ซึ่งมันเรียกว่าโดปามีนมันเป็นสารสื่อประสาทที่ปล่อยออกมาตอบสนองต่อสิ่งที่ร่างกายเห็นว่าสําคัญต่อการอยู่รอดและการสืบพันธุ์เช่นการมีเซ็กซ์เป็นต้นฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่าคอติซอล จะทาให้คนตื่นตัวพร้อมกับลงมือทํถึง่างต่างทาให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นและปล่อยน้ําตาลในเลือดเพื่อสร้างพลังงานอย่างเฉียบพลันแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ภารกิจที่ต้องอาศัยพลังงานสูงมันหยุดไว้เช่นการย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันเพื่อส่งพลังงานไปจัดการกับภัยคุกค,คามนั้นก่อนทําไมบางคนเนี่ยดูซึมเศร้าอยู่เสมอเราพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าสามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้ และมีผลถึง37%อีก63%มาจากสิ่งแวดล้อมเราจะเจอยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าถึง1 5แห่งแต่ละคนแต่ละชาติแต่ละชาติพันธุ์ต่างก็มียีนซึมเศร้าแตกต่างกันไปแฟกเตอร์ที่ทำให้คนซึมเศร้าก็คือความเหงาว่างงานคเครียดกังวลเป็นต้นตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยมันจะมีผลต่ออารมณ์เราอย่างไรการสูญเสีย OTX 2จากความคเครียดตอนเด็กๆ จะส่งผลรุนแรงและไม่อาจเป,ปลี่ยนแปลงได้ในการพัฒนาสมองจะทําให้คนเนี่ยที่เป็นเด็กเนี่ยซึมเศร้าได้ง่ายแม้ว่าเวลาผ่านไป OTX2 จะกลับมาปกติแต่สมองได้ถูกทําลายไปแล้วเวลาเจอเรื่องเครียดในวัยผู้ใหญ่ก็าอาจจะกลับมาเป็นโรคซึมเศร้าได้อีกท้องของเราจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราได้อย่างไรแบตเตอรี่จะสามารถทําให้เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างได้จากงานวิจัยพบว่าคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นพราะว่า มีไมโครไบโอตาแตกต่างจากคนที่มีภาวะอารมณ์ปกติไมโครไบโอตาจะผลิตสารสื่อประสาทและฮอร์โมนที่หลากหลายซึ่งสามารถส่งผลโดยตรงต่อการคิดรู้สึกและการกระทําของเราการรับประทานโยเกิร์ตที่มีโปรไบโอติกเป็นประจำจะทำให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงในสมองที่ควบคุมและจัดการอารมณ์และรับสัมผัสต่างๆรวมถึงทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะฉะนั้น โพลไบโอติกเนี่ยสามารถช่วยลดความคิดด้านลบที่เกิดจากอารมณ์เศร้าได้ด้วยบทต่อมานะครับพบกับปีศาจของคุณปีศาจไม่เคยหายไปจากเราแต่เราเรียนรู้ที่จะมีอำนาจเหนือมันทันทีที่เรารู้สึกหวาดกลัวสมองจะปล่อยฮอร์โมนความเครียดออกมาเพื่อเพิ่มความเร็วของการหายใจอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตเป็นต้นความกลัวเป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัติหมายความว่ามันเกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิด นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงสะดุ้งตอนเป็นเพื่อนตะโกนว่าสรา้นนะหรือมีเสียงดังหรือมีเสียงทําให้คุณตกใจเป็นต้นคุณไม่ได้เย็นคิดพิจารณาอยู่ตรงประตูหลอกแล้วค่อยสะดุง้งจริงไหมครับทันทีที่เราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจะเกิดขึ้นในร่างกายเราเพื่อตอบสนองต่อเสียงกระตุน้นที่ทําให้เราเครียดมากขึ้นเช่นเสียงดังเสียงแปลกๆที่คุณไม่คาดคิดเงาลึกลับเป็นต้นเมื่อคุณมีความกลัว สมองจะปล่อยฮอร์โมนความเครียดทันทีที่เรียกว่าอะดีนาลีนและแน่นอนมันจะถูกปล่อยออกมาเพื่อเพิ่มความเร็วของการหายใจทุกๆอย่างที่ทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจึงรู้สึกใจสัน่นอาการไม่ดีอึดอัดไม่ชอบใจตัวเองหงุดหงิดเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการปล่อยคอติอลเพื่อเพิ่มระดับโลหิตและระงับระบบปมคุ้มกันซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ย จะมอบพลังงานเพิ่มให้กับคุณสาหรับการจัดการกับภัยคุกคามนี้การกระทําที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินี้สําคัญอย่างยิ่งต่อปฏิกิริยาตอบสนองแบบสู้หรือว่าหนีของคุณแล้วร่างกายเราเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องกลัวสิ่งใดเราทุกคนเนี่ยก็กระโดดทั้งนั้นเวลาที่เราตกใจแต่ใช่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะกระโดดเมื่อตกใจบางครั้งเราก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าการตั้งโปรแกรมขึ้นมา,นมาเช่นปีศาจของปู่ย่าตายายเนี่ย หลอกล่อเราอย่างไรเช่นโรคโฟเบียส่งต่อทางพันธุกรรมได้เช่นถ้าคุณย่าเนี่ยกลัวแมงม,มุมหลานก็อาจจะมีโอกาสที่จะกลัวแมงม,ม,มุมเช่นเดียวกันมาถึงบทที่7แล้วนะครับพบกับเนื้อกู้ของคุณเพศของคนเราเกิดขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนยีนทําไมคนเราเนี่ยถึงสนใจแต่รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าภายในเพราะว่าลักษณะทางกายภาพเนี่ยมันคือเงื่อนไขแรกที่เราได้รับได้มองเห็นได้รู้จักมันเป็นข้อมูลแบบหยาบ แต่ว่ามันเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้วทำไมความรักมักจะเหม็นกลิ่นชนิดนี้มีความสำคัญต่อการดึงดูดก็คือฟีโรโมนการที่คนเราจะชอบใครบางคนหรือไม่ชอบมันอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้ากลิ่นนี้ลหละผู้หญิงชอบกลิ่นเสื้อยืดผู้ชายที่มีภูมิคุ้มกันแตกต่างกันไปคนที่มียีนคล้ายๆลยกันพวกเธอก็จะเริ่มรู้สึกว่ากลิ่นไม่ดึงดูดใจนักการมียีนภูมิคุ้มกันที่เหมือนกันมากเกินไปอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงในการแท้งบุตรสูง ทำไมคู่ที่ดึงดูดด้วยความต่างจึงมักอยู่ด้วยกันไม่นานคนที่ปฏิบัติตามกฎสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเวลาเลือกคนที่จะมาเป็นคู่กฎนี้สมเหตุสมผลในบริบทโมเดลยีนที่เห็นแก่ตัวเพราะถ้ายีนเห็นแก่ตัวจะให้เครื่องหนึ่งของตัวมันไปสืบพันธุ์ทางเพศทำไมไม่หายีนที่ใกล้เคียงกันที่มันให้ไปละ่ะคู่ครองนั้นมีโอกาสจะอยู่ยืดถ้าพวกเขาเติมเต็มกันและกันเหมือนเนื้อเพลงต่างวรรคในเพลงเดียวกันมีแนวโน้มสูงมาก ที่สามีภรรยาที่จะมีความคล้ายกันในด้านของอายุบุคลิกภาพความคิดต่างๆจะสามารถอยู่ด้วยกันได้นานมากขึ้นการศึกษาทางสมองแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยตกหลุมรักใครสักคนเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้านลบความหวาดกลัวและการใช้วิจารณญาณจะไม่ยอมทํางานดังนั้นความสามารถของคุณในการประเมินตัวตนของบุคคลจึงต่ําลงความรักทําให้คุณตาบอดในแง่ที่ว่ามันทําให้สมองของคุณเนี่ย หยุดเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ไปชั่วขณะเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่หัวใจเราเนี่ยเพลียหาและสาหรับคนนอกมันอาจจะดูเหมือนว่าคุณไร้สติไร้เหตุผลแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณจริงๆในแง่ของภะษาวิทยามันเหมือนกับว่าคุณเอาแว่นกันแดดมาใส่ตอนกลางคืนนั่นแหละครับความรักเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายมันก็คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทําแปลกๆที่คุณทํากับ หรือทำต่อคนรักใหม่ในทางหนึง่งถ้าหาคุณไม่ต้องการให้การรวมตัวของสารเคมีที่ก่อให้เกิดความสุขและเหน็ดเหนื่อยนี้เปลี่ยนไปบางวันคุณก็สงสัยจริงจริงว่าตัวเองจะทําไปได้อีกนานสักแค่ไหนกับความรักแบบนี้บางคนก็มีขีดจากัดกับความรักความรักที่สดใหม่ก็ย่อมไม่คงอยู่ไปชั่วนิรันด์วัฒนาการจําเป็นต้องสร้างกลไกที่ทําให้ไฟแห่งความปรารถนาลดลงเพราะการมีคอติซอลสูงและเซโรโทนินต่ํา จะทําให้ไม่ดีต่อสุขภาพและที่สําคัญร่างกายของเราจําเป็นต้องกลับคืนสู่อารมณ์พื้นฐานเพื่อเปลี่ยนทิศทางให้พลังงานถูกนําไปใช้เพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อว่ามันคือจุดประสงค์ของความวุ่นวายทั้งหมดของความรักมาถึงบทที่8แล้วนะครับพบกับใจของคุณหาสมองของมนุษย์เรียบง่ายไม่ซับซ้อนและสามารถเข้าใจได้ตัวเราก็คงจะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนทำไมสมองของเราถึงมีปมปัญหา สมองเราเปรียบเสมือนซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งมันเรียกร้องความสนใจรักตัวเองไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดสมองต้องการพลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆมันต้องการพลังงานจากร่างกายคุณถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตแม้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การอ่านนิตยสารอ่านหนังสือธรรมดาและเพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของมันเองสมองได้วิวัฒนาการวธิธีเก็บรักษาพลังงานของร่างกายแต่ประโยชน์นี้ จะต้องแลกเปลี่ยนกับความสามารถทางจิตใจเช่นเพื่อประหยัดพลังงานสมองจะรู้สึกขี้เกียจและใช้ทางลัดมากกว่าแทนที่จะประมวลผลข้อมูลใหม่ใหม่จากประสาทสัมผัสต,ตลอดเวลาแล้วสมองเนี่ยมันจะค้นหารูปแบบที่ซ้ากันแล้วก็สร้างสมมติฐานขึ้นรวมถึงทุ่มเทความเชื่อมั่นให้กับสมมติฐานนั้นจนกว่าความเชื่อมั่นจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและแม้ว่าจะมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเป็นจริงกับสิ่งที่ตรงกันข้ามก็ตาม สมองจะบิดไปมาเมื่อมันเผชิญกับความไม่แน่นอนสรุปแล้วเนี่ยสมองของคนเราเนี่ยจะชอบประหยัดพลังงาน<ๆ>ก็เลยทาให้เราเนี่ยมีการหลีกหนีความจริงเบี่ยงเบนมากกว่าเช่นปริบัติประกันพุ่งหรือว่าไม่มีวินัยเป็นต้นทําไมบางครั้งเราก็ไม่มีเหตุผลเป็นเพราะว่าการกระทําของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการได้ยินกลิ่นอุณหภูมิรสชาติสัมผัสหรืออะไรก็ตามที่เราแปลความได้เป็นต้น ทำไมเราถึงเป็นภาพลวงตาสมองของเราจะเป็นอวัยวะที่ยอดเยี่ยมมากมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่พบในสิ่งมีชีวิตทั่วไปนั่นก็คือเจตจำนงเสรีเมื่อเราเนี่ยคิดว่าคืนนี้จะไปเต้นรําหรืออยู่กับบ้านมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเราเป็นผู้มีอิสระที่จะตัดสินใจทําอะไรก็ได้แต่ทว่าเจตใต้สำนึกของคุณอาจจะเข้ามามีผลต่อการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่คุณอาจจะไม่ได้เฝ้าสังเกตและหลังจากนั้น จิตใต้สำนึกก็ทําให้คุณเนี่ยอยากจะโทรศัพท์นัดเพื่อนการทํางานหลักของสมองก็คือสร้างแบบจําลองความเป็นจริงของโลกภายนอกและนํามันเข้ามาภายในกะโหลกของเราเพื่อที่สมองจะได้ตอบสนองต่อสิ่งนั้นและดูเหมือนว่าสิ่งให้เราเนี่ยเรียกว่าตัวตนมันจะเป็นเพียงตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ถูกทําสําเนาขึ้นในหัวของเราและสมองก็รู้ว่าเรากําลังจะทําอะไรก่อนที่เราจะลงมือทำาสอีกและนี่เป็นเรื่องจริง ความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนของเราและจิตวิญญาณเสรีเป็นเพียงภาพลงตามาถึงบทที่9แล้วนะครับพบกับความเชื่อของคุณจงอย่าสร้างทฤษฎีก่อนที่จะมีข้อมูลแน่นอนเลยว่าคุณจะลงท้ายด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้เข้ากับทฤษฎีของคุณแทนที่จะท,ทําทฤษฎีให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงเมื่อยีนสร้างโปรตีนสมองเราก็สร้างความคิดสมองอื่นๆวิจารณ์ความคิดเหล่านั้นซึ่งมันก็พยายามต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และแพร่กระจายตัวเองออกไปเช่นเดียวกับยีนความคิดที่เป็นประโยชน์จะแสดงตัวเองออกมาส่วนไอเดียที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะเงียบเสียงลงไปยิ่งมีจํานวนสมองสนับสนุนความคิดหนึ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีแนวโน้มว่ามันจะกลายเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกลงไปในวัฒนธรรมของคุณสมองทั้งหลายต้องการการทํางานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความเชื่อหรือหยุดความคิดที่ล้าสมัยจนเกินไป และเมื่อคุณขอให้สมองหลายสมองเนี่ยที่มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเองมาร่วมแรงร่วมใจกันสิ่งประหลาดก็จะเกิดขึ้นเราอาจจะคิดว่าการประเมินไอเดียหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องตรงไปตรงมาทั้งหมดนี้มาจากความเชื่อการทดลองทางจิตวิทยาเผยให้เห็นว่าบางสิ่งที่น่ากบคิดและบางครั้งก็น่าเศร้าเกี่ยวกับสมองของเราเมื่อประสานร,รวมกับสมองของคนอื่นๆเพื่อส่งผลต่อพฤติกรรมและความเชื่อของมนุษย์ เริ่มต้นจากการพิจารณาว่าทําไมคนจํานวนมากจึงรู้สึกว่ามันยากที่จะพูดและแสดงความคิดเห็นแรงๆกับความคิดที่ไม่เข้าท่าทําไมการเปลี่ยนใจถึงยากเย็นแต่ก็เป็นไปได้เรื่องของการเปลี่ยนใจคนอื่นคุณจะมีโอกาสมากกว่าถ้าพยายามทํากับยีนที่ยังอายุน้อยสมองเรายังไม่เติบโตสม,มูร์เต็มที่จนกว่าจะอายุ 40, 40กว่าซึ่งพอถึงจุดนั้นแล้วมันก็จะดื้อรั้นต่อการเปลี่ยนแปลงบางเรื่อง ทำไมใครบางคนเนี่ยจึงเปลี่ยนใจยากเป็นเพราะว่าหลักฐานเก่าของพวกเขาเนี่ยมันมีอยู่เยอะเท่ากองพวกเขาเพราะฉะนั้นการจะเปลี่ยนความเชื่อใครก็อาจจะต้องทําให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจใหม่ๆซึ่งแน่นอนก็ต้องใช้ความยึดมั่นที่จะทาให้พวกเขาเนี่ยเชื่อใจคุณอย่างสุดใจบทที่สิบพบกับอนาคตของคุณยิ่งเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดูแลผู้อื่นได้ดีขึ้นเท่านั้นโดยสรุปแล้ว เราเป็นเครื่องจักรแห่งการอยู่รอดสำหรับยีนของเราและถูกสร้างขึ้นเพื่อเล่นเกมสร้างสำเนาต่อเนื่องไปเวลาหลายพันล้านปีเราต่างก็เป็นทาุของดิ a นเพฤติกรรมของเราทั้งหมดส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งที่เรียกว่า d ิ a e p นเอเอพิเจเอีกอย่างก็คือ m i c r o ไบโอตและแน่นอนยังมีสิ่งที่เรียกว่าจิตใต้สนึกอีกด้วยอีกทั้งเนี่ยเรายังพบสิ่ง,งต่าง ที่มันฉุดดึงพฤติกรรมของเราแบบไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นเมื่อยีนถูกถอดรหัสเป็นโปรตีนคําสั่งในยีนก็จะถูกสร้างโดยโมเลกุลที่เรียกว่าผู้ส่งสาร mRNA มนุษย์เราเกิดมาจากยีนที่เรียกว่ายีนเห็นแก่ตัวซึ่งมันทำให้เราเนี่ยมีอัตราที่เรียกว่าการคดโกงไม่สื่อสัตย์แบ่งพักแบ่งพวกซึ่งมันจะทําให้เราเดือดร้อนหรือสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ และนี่คือสรุปสั้นสิบบทของหนังสือยินดีที่รู้จักฉันสรุปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนแรกอปป้าก็คิดว่าเกี่ยวกับจิตวิญญาณครับแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ DNA ยีนแบคทีเรียจุลินทรีย์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคําศัพท์ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับ